สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำเมนูถั่วพูผัดน้ำมันหอยบอกเลยว่าอร่อยมากไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรานำถั่วพู100กรัมของเราไปลวกเลยครับน้ำของเราก็ร้อนนะครับให้เราใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชานะครับแล้วตามด้วยถั่วพูของเรานะครับเราจะลวกถั่วพูของเราอยู่ที่5นาทีนะครับลวกเสร็จแล้วนะครับตักถั่วพวงเราไว้น็อกน้ำเย็นไว้นะครับเพื่อให้ถั่วพวงเราสดและกรอบนะครับถั่วพวงเราก็คลายความร้อนแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราตักถั่วพวงเราขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการผสมน้ำซอสกันเลยครับน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะแล้วให้เราคนน้ำซอสของเราให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วให้พักน้ำซอสไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนการเจียวกระเทียมกันเลยครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับและตามด้วยกระเทียมไทยโขกหยาบ2ช้อนโต๊ะให้เราเจียวกระเทียมของเราให้สุกเหลืองกรอบเลยนะครับเราจะนำกระเทียมของเราไปสำหรับโรยหน้านั่นเองนะครับกระเทียมของเราสุกเหลืองอ่อนประมาณนี้นะครับให้เราตักขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำถั่วพูผัดน้ำมันหอยกันเลยครับกระเทียมจีนสับ2กีบผัดกระเทียมของเราให้แตกกลิ่นหอมเลยครับแล้วตามด้วยน้ำซอสของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับผัดน้ำซอสของเราให้มีความเข้มข้นเลยนะครับน้ำซอสของเรามีความเข้มข้นนะครับตามด้วยถั่วพูเลยครับที่เราพักไว้นะครับใส่ลงไปผัดให้เข้ากันเลยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเมนูถั่วพูผัดน้ำมันหอยสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายประหยัดและก็อร่อยคมกล่อมมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้